สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ Thailand Only ที่นี่ที่เดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการ Thailand Only ได้รับเกียรติจากแชมป์ประเทศไทยนะครับทีมล่าสุดนะครับเป็นน้องๆทีมวิวแชร์แดนซ์นั่นเองนะครับซึ่งเพิ่งจะคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง10ล้านบาทนะครับจากรายการประกวดนะครับ Thailand Got Talentซีซั่นที่4ใช่แล้วมาครองได้นะครับแล้วก็นั่งอยู่กับเราในห้องส่งแล้วครับขอต้อนรับทีมวิวแชร์แดนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้แนะนำตัวโดย คนแรกก่อนนะใกล้เราสุดค่ะสวัสดีครับผมนายชาติคำแปลงครับผมเป็นหัวหน้าทีมของวิวแชร์แดนครับผมครับต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปฐมพรปฐมภัยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแอมค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายวิชัยเยเปียนครับครับครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายณัฐพงษ์แซ่ว่างครับครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์แข่งขันครับค่ะรายที่อยู่ใกล้ชุดที่สุดค่ะสวัสดีค่ะสูสุค่ะปาริสาอุบลจินดาค่ะเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนน้องๆค่ะเป็นที่ปรึกษาค่ะค่ะอันนี้เห็นบอกว่ายังไม่ครบใช่ไหมคะยังขาดอยู่บางส่วนใช่ไหมปกติแล้วทั้งวงมีกี่คนคะน้องชาเตในสมาชิกวิวแชร์แดนซ์ก็จะมีอยู่8คนครับผมค่ะวันที่แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเราก็เห็นเลยมี8สมาชิกครบเลยครบครับนะครับแล้ววันนั้นก็มีดราม่าเล็กน้อยด้วย เรียกว่าได้คะแนนตรงจุดนี้ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับสร้างความประทับใจแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงวินาทีนั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปทำความรู้จักกับวิวแชร์แดนซ์กันที่มากกว่านี้นะครับมารวมตัวกันในฐานะทีมวิวแชร์แดนซ์ได้ยังไงครับที่มาที่ไปของแต่ละคนครับเอาคุณครูให้คุณครูแนะนำก่อนดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่นะคะก็เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็นักเรียนก็เข้ามาเรียนหนังสือแล้วทีนี้หลังจากที่ทำกิจกรรมหน้าสดตรงเสร็จเนี่ยค่ะทุกคนก็ต้องมาออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายนี้เราก็เรียกว่าการเต้นแอโรบิกในโรงเรียนก็เต้นแอโรบิกแล้วใน1ปีเนี่ยเราก็จะมีการแข่งขันในระดับประเทศนะคะก็คือการแข่งขันในงานศิลปะอาร์ตกรรมนักเรียนแล้วก็นักเรียนกลุ่มนี้ก็เลยรวมตัวกันการเต้นแอโรบิกกันเอาไปประกวดกับโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นบ้างศรีสังวาลนนทบุรีบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะประกวดแล้วปรากฏว่าประกวดมาหลายปีแล้วเราก็ได้แชมป์มาตลอดได้แชมป์ที่1มาตลอดแล้วปรากฏว่าปีนี้ได้คะแนน90กว่าแล้วครูก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปแข่งกับคนปกติน่าจะมีโอกาสไปแข่งคนปกติได้เพราะได้คะแนนเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนได้แค่70กว่าเนี่ยค่ะก็เลยก็หาทางที่จะมารายการที่ว่าจะหาโอกาสให้กับนักเรียนแล้วรายการแต่เล่นก็ทะเลนก็มาออดิชั่นที่เมย่าที่เชียงใหม่พอดีก็เลยถามเด็กๆแล้วเด็กๆโอ้สนใจกันมากค่ะคือแบบชอบกันมากว่าได้ครับพวกผมสู้ครับพวกผมอยากไปครับแล้วก็เลยเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนว่าจะดีไหมเพราะว่าต้องขออนุญาตผู้ปกครองด้วยการพาเด็กออกมาข้างนอกเนี่ยค่ะก็ผู้ปกครองก็อนุญาตนะคะก็เลยมาออดิชั่นค่ะต้องถามความรู้สึกของหัวหน้าทีมด้วยแหละนะตัดสินใจที่จะนำลูกทีมของเราเข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่าปกติที่ผ่านมาครูบอกว่าไปก็แค่จัดแสดงและโชว์โชว์ในความกดดันมันย่อมน้อยกว่าการแข่งขันอยู่แล้วนะครับชาตรีครับตัดสินใจมีการปรึกษาคุยกันกับลูกน้องในทีมเรายังไงบ้างครับถึงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับคือหลังจากที่ครูมาบอกว่าเราจะลองน่าจะลองไปแข่งกับในการไทยแลนด์ก็ทะเลนไหมอย่างเงี้ยสนใจไหมอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าได้ไปคุยกับเพื่อนๆในทีมว่าทุกคนในทีมอยากจะไปแข่งไหมอะไรเงี้ยครับว่ามีความกล้าพร้อมไหมที่จะไปแข่งกับคนปกติแล้วอยากจะลองพิสูจน์ความกล้าดูไหมอะไรเงี้ยคืออยากจะแสดงให้คนอื่นได้เห็นไหมอะไรเงี้ยครับทุกคนในทีมก็แบบว่าคือเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้ไปแสดงให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นแล้วก็ได้ไปแข่งกับคนปกติด้วยซึ่งไม่เคยแข่งมาก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็เพื่อนๆคุยอย่างนี้ผมก็จริงๆผมก็สนใจอยู่แล้วพอเพื่อนแบบคุยแบบนี้ก็คือมาบอกคุณครูเลยคุณครูครับผมสนใจคนในทีมก็บอกว่าโอเคครับคุณครูอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าทุกคนในทีมกล้ามากเพราะว่าปกติเราก็แข่งขันอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะกับคนที่เหมือนกันใช้วิวแชร์เหมือนกันแต่ว่านี่แข่งขันกับคนปกติต้องบอกว่าเข้าคอนเซปต์ของรายการปีนี้ว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมแค่คุณกล้าเนี่ยก็มันก็หมายถึงว่าคุณชนะ
ตัวเองแล้วในระดับหนึ่งแต่จะประทับใจทุกคนแค่ไหนก็ต้องไปวัดกันบนเวทีใช่ไหมว่ากันอย่างนี้นะครับอ้าวแล้วการเตรียมตัวล่ะครับคุณครูครับมีแนะนำยังไงหรือว่าน้องๆเขาหนึ่งคืออยู่โรงเรียนเนี่ยต้องเรียนหนังสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็มาฝึกเขาบอกว่าทีมนี้เนี่ยเต้นบีบอยบีบอยเนี่ยผมวีแชร์บีบอยปกติเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าจะมาขยับอะไรกันได้ง่ายๆและนี่ของน้องๆแต่ละคนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่บนวีแชร์ด้วยยากง่ายยังไงครับดูครับคือจริงๆแล้วมันเป็นความชอบของเขานะคะคือเขาชอบที่จะเต้นเขาชอบที่จะหาประสบการณ์เองแล้วก็ครูก็ยังงงว่าเด็กมาถึงบอกครูครับพวกผมจะเต้นบีบอยได้ไหมคือครูเองก็ไม่ได้นั่งก่อนหน้านี้เขาเคยบีบอยอะไรมาก่อนไหมครับค่ะเขาเต้นกันอยู่แต่ว่ามันยังไม่เป็นรูปที่สวยงามเขาคือแบบเต้นประมาณว่าเล่นกันนะคะแต่ว่ามีบอลจะเต้นท่าที่สวยมากคือจะสวยกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็จาตรีก็กำลังจะฝึกซ้อมอยู่ตอนนั้นแล้วก็มันทำให้รู้ว่าโอ้โหมันน่าจะเล่นได้อยู่นะแต่ครูไม่มีประสบการณ์เลยเพราะครูมีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวครูเลยแบบจะทำยังไงดีก็เลยลองไปดูโรงเรียนสอนเต้นที่เขาเต้นกันแล้วครูก็ไปนั่งดูเขาว่าเขาเต้นบีบอยยังไงก็เลยได้คอนเซ็ปต์มาว่าการเต้นบีบอยไม่จำเป็นต้องใช้เท้าอย่างเดียวละเขาใช้มือด้วยใช้มือใช้หัวใช้หน้าใช้ตาประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็ให้นักเรียนไปโหลดดูใน YouTube เขาว่าเอออย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคือพยายามสอนเขาด้วยให้เขาดูจากแบบคนอื่นเพราะว่าคือณเวลานั้นเรามีอุปสรรคทั้งหลายเรื่องก็คือเรื่องสรีระร่างกายของนักเรียนด้วยเรื่องวีลแชร์ที่มีขนาดที่ไม่คล่องตัวเพราะว่าวีลแชร์เก่ามากเมื่อก่อนใช้วีลแชร์อีกแบบนี่เพิ่งได้บริจาคมาใหม่ค่ะเมื่อก่อนได้วีลแชร์ที่เก่ามากถ้าดูในรุ่นแรกๆตอนนี้ออริจินที่เชียงใหม่นะคันสีกันเก่าๆสีแดงๆอะค่ะเราจะได้รู้ว่าน่ะมันหนักแล้วก็มันทำให้เราเคลื่อนไหวใช่ลำบากด้วยเดี๋ยวต้องถามความรู้สึกของน้องๆด้วยแต่ยอมรับแหละว่าถ้าเต้นบนวีลแชร์เนี่ยพี่คงสู้ไม่ได้แต่พิธีกรพี่นี่ถ้าเต้นบนรถกระบะเนี่ยน้องๆสู้เขาไม่ได้แน่นอนช่วงสงกรานต์เหรอคะช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบเอาตัวเองมาพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวถามความรู้สึกน้องๆกันบ้างร่วมทีมวีลแชร์แดนกันบ้างดีกว่าน้องตำแหน่งไหนอยู่ไหนน้องแอมค่ะยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็ฝึกฝนมาหนักแค่ไหนครับกับการแข่งขันที่เข้าไปประกวดในครั้งนี้ครับก็ตอนแรกนะคะตอนที่เข้าไปเต้นครั้งแรกก็รู้สึกกลัวๆเกรงๆไม่รู้ค่ะแล้วรอบสุดท้ายนี้ก็รู้สึกว่ามีอาการแบบแน่นอกต้องเล่นเลยไหมหายใจไม่ออกเลยค่ะรู้สึกแบบว่าดูทีมอื่นเหมือนเขาเก่งกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือแบบว่ากลัวว่าเราจะสู้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เก่งมากจนทำให้แบบได้ดอกไปเอ็มขอยาค่ะขอยาคุณครูคะหนูขอยาค่ะอันนี้เรามีตัวสำรองกันไหมคะไม่มีเลยต้องคือถ้า8คนถ้าคนไหนไม่พร้อมเลยไม่ได้เลยใช่ค่ะฟังความรู้สึกบอลมั่งดีกว่าไหนคนนี้เขาบอกว่าเต้นสวยมากบีบอยเป็นไงครับกดดันไหมกับการแข่งขันเตรียมตัวไปยังไงยากง่ายแค่ไหนครับก็กดดันนะครับเพราะทีมผู้แข่งน่ะเขาเก่งมากแล้วพ่อผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าพ่อผมจะชนะครับทำไมถึงมาชอบบีบอยมอนก็ผมดูตัวเองนะว่าผมน่าจะเต้นได้ผมก็เลยชอบครับชอบความชอบของน้องบอลนี่มีมานานยังคะนานแล้วครับเห็นสร้อยเขาก็รู้แล้วเนี่ยแต่งตัวอยู่คนเดียวเลยนะเขาก็มาในฮิปฮอปอยู่แล้วข้างหลังบ้านดีกว่าพงครับรู้สึกไงบ้างครับได้ร่วมการแข่งขันครั้งนี้ครับสุดยอดเลยครับยังค่ะยังยังนะโอเคเต้นนิดนึงแม่ยังไงครับพงรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับที่ได้เข้าแข่งขันผมก็ไม่คิดว่าจะได้ชนะเลยครับนี่ทำเป็นสั้นๆแต่ได้เจ็บความนะน้องหนุ่มบ้างหนุ่มรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจและตื่นเต้นนะครับครับผมไม่รู้จะได้เข้ามาถึงรอบสุดท้ายครับนี่ก็แต่ละคนก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาจนถึงได้ตำแหน่งแชมป์นะครับก็พอจะได้รู้จักหน้าค่าตาได้ฟังซุ้มเสียงกันไปแต่ละคนบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับดราม่ากันเลยดีกว่ากับรอบสุดท้ายขนาดนั้นเลยรอบนี้นี่เขาบอกว่ามีทีเด็ดมากๆนะครับเขาเตรียมไปอย่างดีคะแนนที่ได้มาท่วมท้นจากลีลาแล้วก็ท่าไหนนะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะครับกลับมาช่วงที่2ของแคลอรี่นะครับช่วงนี้เราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึก
วันที่รอบตัดสิน Thailand Got Talent นั่นเองไฟนอลแดนโชว์สุดท้ายมีดราม่าเล็กน้อยมีคนตกจากวีลแชร์คนนั้นคือผมเองครับไปทำพิธาไหนครับชาตรีถึงได้หล่นลงมาจากเก้าอี้ครับคือมันเป็นการแสดงในการแสดงอยู่แล้วคือมีนี่ในการแสดงครับผมคือที่หล่นลงไปนะครับเพราะว่าคือพวกผมเนี่ยนั่งวีลแชร์ในชีวิตจริงๆครับพวกผมซ้อมก็จะหล่นอย่างนั้นจริงๆคือจะเจ็บจริงๆด้วยครับแล้วทีเนี้ยพอพวกผมหล่นลงมาตกนี่เลยพวกผมก็จะลุกขึ้นมาโดยที่มีเพื่อนเนี่ยจะเป็นกำลังใจที่ดีเลยคือช่วยผมลุกขึ้นนั้นถ้าคนอื่นดูแล้วก็คืออยากจะให้เป็นกำลังใจด้วยคือว่าถ้าคุณทำอะไรแล้วมันไม่สำเร็จอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องท้อครับคืออยากให้สู้ต่อล้มลงไปแล้วอยากให้ลุกขึ้นมาไม่อยากให้ล้มลงไปแล้วล้มลงไปเลยอย่างเงี้ยนี่แหละครับล้มแล้วลุกขึ้นมาความหมายแล้วก็สิ่งที่น้องๆวิวแชร์ดันเขาต้องการจะสื่อไปถึงแฟนๆที่ตามเชียร์รวมถึงหลายๆคนที่ได้ชมโชว์ในวันนั้นนะครับต้องถามแบบนี้ชาตรีในเมื่อพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อยากทุกคนได้รับรู้แล้วสิ่งที่เราพาเพื่อนๆคุณครูบอกก็ไม่เคยเจออะไรที่หนักหน่วงแบบนี้เหมือนกันกับชีวิตการเรียนกับทริปนี้นะครับที่พาน้องๆเข้ามาร่วมกันแข่งขันเราได้อะไรจาก Thailand Got Talent ซีซั่นนี้บ้างไม่นับ10ล้านนั่นนะ10ล้านยังไม่นับเอาความรู้สึกความภาคภูมิใจที่เราได้ก็ถือว่าได้แสดงศักยภาพด้วยแล้วก็ได้โอกาสจากคนไทยที่เขาได้ดูพวกผมแสดงในวันนั้นคือเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยได้ให้โอกาสพวกผมได้มาถึงจุดนั้นก็คือเหมือนกับว่าพวกผมเนี่ยมาแสดงเพื่อที่จะให้คนไทยได้เห็นว่าคนพิการที่นั่งวีลแชร์เนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าคนปกติเท่าไหร่คือยังมีความสามารถที่จะแสดงให้คนอื่นได้เห็นยังมีศักยภาพพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้ววันนั้นที่มาแสดงก็ถือว่าพวกผมซ้อมมาเต็มที่แล้วก็ตั้งใจในการแสดงนั้นมากครับนี่ครับต้องบอกว่าถึงแม้ต้องบอกว่าความสามารถทางกายเนี่ยอาจจะไม่เทียบเท่าคนปกติแต่ความสามารถทางใจเนี่ยผมว่าเขาเหนือกว่าหลายๆคนละใช่แล้วกับวิธีคิดกับสิ่งที่เขาบอกมาวันนี้นะครับอยากบอกหรืออยากฝากอะไรไปถึงหลายๆคนบ้างเพราะจริงๆเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ยังมองว่าผู้พิการยังเป็นบุคคลในระดับหนึ่งของสังคมอยู่บางคนอาจจะมองเป็นภาระด้วยซ้ำเราอยากให้เขามองเราในภาพลักษณ์แบบไหนครับคือจริงๆแล้วคนพิการก็คืออยากจะให้คนปกติเนี่ยครับได้มองเขาว่าคือเขายังมีโอกาสหรือว่าสามารถทำอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่เคยคิดถึงตรงนั้นเลยคือบางผมคิดว่าคนพิการที่ไม่ได้รับโอกาสผมคิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสที่ได้แสดงหรือว่าได้มาเป็นตัวแทนอย่างพวกผมคือผมคิดว่าคนพิการเนี่ยน่าจะมีความสามารถอยู่พอที่จะแสดงได้ครับสิ่งที่น้องชาตรีพูดมาเนี่ยคือจริงๆสิ่งที่น้องๆผู้พิการหรือผู้พิการหลายๆคนต้องการเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของความช่วยเหลือหรือว่าความเป็นอกเห็นใจแต่แค่ต้องการโอกาสที่สุดเท่านั้นด้วยซ้ำใช่ไหมครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าขอบคุณทั้งคุณสุด้วยนะครับแล้วก็น้องๆทีมวิวแชร์แดนทุกคนนะครับที่ร่วมมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแล้วก็บอกเล่าถ่ายทอดถึงความรู้สึกนึกคิดของน้องๆนะครับที่มุ่งมั่นตั้งใจกันอย่างเต็มที่พิสูจน์ได้จากรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันนะครับแต่มาทั้งทีต้องโชว์กันสักนิดนึงโหนี่มาทั้งหนักนี้ใช่ไหมครับบีบอยอย่างเห็นมากก่อนที่น้องจะโชว์เดี๋ยวคุณชูโชว์บนนี่ก่อนเลยไม่ใช่ดึงรู้สึกดึงไว้ดึงไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราปิดรายการนะครับด้วยโชว์ความสามารถบีบอยบนวิวแชร์นะครับของน้องๆวิวแชร์แดนกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายนะครับด้วยโชว์เด็ดๆกันครับขอบคุณค่ะเอาเลยครับSe javlja sada namjera da ispace iz igre 1-0-1 Postave neko smeće tu na 9-4-3 Da bude sjeban ja to ne dam jer po tome što nam ostaje Mi do koljena joj nisu sve ostale postaje Sjetite se s kim ste bili dok su bombe padale Nemojte zaboraviti gdje ste našli partnera za zabave Gdje su novi singlovi remiksi Ne dajte da zločesta djeca dobe po piksi Ubijaju ga ne znam koliko će moći zdržati A bio im je dobar kada trebao je podržati Ne daj da ga ubiju on je jedino što imamo Zar ne sjećaš se dana kada uzeli su
su Dinamo 12 punih godina prave čiste kvalitete Sada neki od onih ne mogu da ga se sjete Već ga guraju od sebe i iza leđa bi ga htjeli Hoće furat primitivu pa je dobro da se dijeli Nekim planinskim luđacima, nasilnim divljacima Mijenjaju mu mozak jer je to civilizacija grada On kontrolira masu, on je jedini objektivan pa će reći sve u facu Neki još se sjećaju, postoji sloboda medija Oni loši prave sprdnju, njima to je komedija Meni nije, ipak, puca se iz bliza Neki misle da je šala ova zagrebačka kriza 101